ช่วงที่ตกต่ำที่สุดในชีวิตของเจเจตรีมีบ้างหรือเปล่ามีครับมีช่วงที่ผมไม่ชอบในพาร์ทนึงของชีวิตผมเลยพาร์ทไหนของเจคือผมอ่ะก็เป็นนักร้องแน่ๆแล้วมาตลอดแล้วก็มีช่วงหนึ่งก็สนุกอยากจัดรายการทีวีชอบช่องนู้นช่องนี้ก็มีช่วงหนึ่งก็ให้เวลามาปกติให้แอร์ไทม์มันก็มีเคยทำสำเร็จบ้างเคยทำแต่พอมันเริ่มห้าวไปมีช่องหนึ่งไปได้เดือนหนึ่งได้มา2ชั่วโมงคุณนะแต่เรามีนายทุนก็น่ารักกับผมนะครับก็เอาครับเซตมาจัดรายการทำนู่นรายการนี้ปรากฏว่ามันก็ไม่ประสบความสำเร็จเครียดอยู่เป็นปีครับมันเหนื่อยมากแล้วผมตัดสินใจมีวันนึงไม่ไหวแล้วเพราะว่าบอกนายทุนว่าผมเราต้องหยุดครับหยุดเถอะยอมหยุดตรงนี้ดีกว่าจะไปเผาเงินในแอร์ไทม์ไปเรื่อยๆพอหยุดแบบพอกลับมาปิ่นเขารู้เรื่องกลับมาจำได้นั้นเป็นบ้านทิพย์ปัญญาอีกหลังนึงตรงนู้นพอเปิดประตูปิ่นนัดเพื่อนมาเต็มเลยเปิดมาทุกคนเฮ้ฉลองเลยคือทุกคนแบบฉลองว่าเลิกแล้วพอสักทีอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากจะไปยุ่งอะไรตรงนั้นอีกเลยนั่นเป็นช่วงที่ผมรู้สึกแย่แบบไปทำหลายๆคนเขาแบบไม่ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยท่านกำลังชมรายการโทรทัศน์ที่ชื่อรายการตีสิบเดย์นะฮะและกำลังถามคนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องบอกว่าส่วนที่ตกต่ำที่สุดคือช่วงที่ทำรายการโทรทัศน์เอ๊ะเราทำอะไรกันอยู่ตรงนี้นี่แพทย์ประภาอาจจะเป็นงานไม่ถนัดผมถึงบอกว่าอย่างคุณอาตั้งแต่เราสี่ทุ่มสแควร์กันมาคุณอานี่เล่าลูกตลอดว่านี่คือรายการที่ครอบครัวเราต้องออกเขาเป็นออริจินอลแต่นั้นมาเกินอายุพวกเรามากไปไกลมากออริจินอลพวกนี้ยังไม่เกินเลยใช่ครับ